สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Night Entertain Night Life นะคะแป๋วพัทรวีบุญประเสริฐเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะคะเรื่องนี้อยากจะคุยมากเลยเพราะว่าถกเถียงกันมาทั้งวันแล้วว่ามันจริงหรือเปล่าว่านุกสุทธิดาเนี่ยแยกกันอยู่กับสามีชาวมาเลเซียตกลงยังไงเลิกกันแล้วเหรออยากกันนั้นเลยนะคะเราก็ไม่อยากให้คิดเองเองค่ะเราต่อสายตรงถึงนุกเลยค่ะทำเอาตกออกตกใจกันหมดหลังมีข่าวว่าคุณแม่หน้าเด็กนุกสุทธิดาแยกกันอยู่กับสามีชาวมาเลเซียที่เด็กกว่าถึง15ปีอย่างมูฮัมหมัดฮากีมบินอาซาฮาหลังในอินสตาแกรมของทั้งคู่ไม่ค่อยมีภาพสวีทหวานอีกทั้งยังมักเห็นฝั่งนุกเลี้ยงลูกทั้ง3เพียงคนเดียวล่าสุดคุณแม่คนสวยเปิดใจผ่านรายการตกมันบันเทิงยืนยันว่าตนและสามียังไม่ได้เลิกกันส่วนสาเหตุที่ฝ่ายชายไม่ได้อยู่ด้วยนั้นเป็นเพราะต้องบินกลับประเทศเพื่อไปทำพาสปอร์ตและต่อวีซ่าค่ะคือวีซ่าหมดพาสปอร์ตหมดค่ะวีซ่าก็เลยหมดอัตโนมัติไปด้วยแล้วพอบวกกับโควิดก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจจะยังไม่รู้กำหนดวันที่จะได้เจอกันคิดว่าอย่างน้อยๆต้องมี4เดือนนะคะลูกอาจจะมีอาการขึ้นค่ะเพราะว่า2วันแรกเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรอะค่ะแต่พอเหมือนหายไปนานๆนะคะเขาก็เริ่มที่จะแบบตื่นเช้ามาปุ๊บก็โทรหาดัดดี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคำพูดเขาอะไรเงี้ยเขาเวลาคุยโทรศัพท์แล้วมันค่อนข้างจะเศร้าเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราเจ็บหรือเปล่าแต่เราเจ็บแน่นอนเราก็รู้สึกแบบแซดไปกับเขาอยากจะบอกตรงนี้ไว้เลยว่าเรื่องของความรักอะค่ะไม่สามารถทำให้เราปลูกป่วยได้ มันเหมือนเราผ่านไอ้ปุ๊กกิ๊กอะไรไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะความรักของเราในวันนี้มันเป็นเรื่องของหน้าที่ของพ่อแม่มากกว่าการอยู่เพื่อเติมเต็มเพื่อให้มันสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่โพสต์กำกวมเรื่องยืนอยู่บนเส้นบางๆนั้นนุกชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องความรักแต่เพราะต้นเหนื่อยในการจัดตารางเรียนและหาที่เรียนใหม่ให้ลูกชายคนโตและคนรองจนทำให้เครียดไม่ดีหลับไม่ดีนอนประกอบกับตนเคยเผชิญโรคร้ายมาก่อนและการที่ไม่ได้พักผ่อนอาจจะทำให้โรคกลับมาได้ต่างหากค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะคะเราได้คำตอบชัดเจนแล้วเขาก็ไม่ได้เลิกลาอะไรกันก็แค่ด้วยสถานการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังนั่นแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะความห่างไกลไม่มีจริงแล้วค่ะเพราะว่าเราเชื่อมโยงกันได้อินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วนะคะแป๋วพาไปต่อนะคะไปคุยกับแม่ผ่องศรีวรนุชหลับตาเนี่ยนึกถึงเสียงออกเลยเพราะว่าแป๋วได้ยินเสียงนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะวันนี้ได้คุยกับแม่ผ่องศรีค่ะทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือแม่บอกว่าแม่ได้เตรียมตัวไว้แล้วนะหากว่าวันนึงจะต้องจากโลกนี้ไปแม่ก็อุทิศตนตั้งแต่อายุ60ปีแล้วว่าจะเดินสายบุญไปจนกว่าแม่จะหมดลมหายใจนี่คือคำพูดสั่งเสียของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2535แม่ผ่องศรีวรนุชในวัย81ปีที่มุ่งมั่นสร้างพิพิธภัณฑ์ชีวประวัติบนที่ดินบ้านของตัวเองกว่า200ตารางวาย่านพุทธมณฑลสาย5โดยแม่ผ่องเอ่ยปากอยากยกให้เป็นสมบัติของชาติอีกทั้งเตรียมทุกอย่างไว้ทั้งหมดแล้วเพราะไม่ต้องการให้คนรุ่นหลังได้รับข้อมูลของตนไปอย่างไม่ถูกต้องในวันที่ต้องจากโลกนี้ไปค่ะแม่ทำไม่หมดแล้วแม้กระทั่งหุ่นแม่ก็ปั้นไม่หมดแล้วปลุกเสกไว้เรียบร้อยหมดแล้วบางคนก็ว่าแม่ไปทำทำไมหุ่นแม่ยังไม่ตายเลยแม่ไม่ถือหรอกไม่ถือหรอกสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปถ้าเข้ามาปุ๊บกดปุ่มก็จะเจอเสียงแม่พูดแต่พูดนั้นยังไม่เปิดเผยต้องแม่เสียชีวิตก่อนถ้าใครมาเยี่ยมปุ๊บพอกราบที่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็กดปุ่มจะมีเสียงเพลงขึ้นแล้วแม่พูดเวลาแม่สิ้นลมไปแล้วคนจะไม่รู้ชีวิตประวัติจริงของเราแล้วเดี๋ยวก็จะเอาหุ่นของแม่ไปตั้งที่นู่นตั้งที่นี่มันไม่ดีไงแม่กลัวจะเป็นบาปกรรมกับตัวแม่ที่เราจะได้เกิดไม่ได้เกิดบางคนก็เกลียดเราก็มีรักเราก็มีก็สาปแช่งมันก็เป็นเวรเป็นกรรมก็ไม่มีสิ้นสุดไปดูภาพอดีตตั้งแต่เด็กเลยนะคะจนทั้งถึงปัจจุบันนี้แม่มีครบหมดทุกอย่างถ้วยพระราชทานอะไรต่ออะไรมากมายค่ะไปชมเดี๋ยวถ้าท่านไม่ชมแล้วไม่เห็นตัวผ่องศรีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังได้พูดคุยกันทุกเครียดเหงาไปได้เลยนะคะจะเป็นผู้ปลอบใจให้ค่ะนอกจากนี้ศิลปินแห่งชาติเจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งไทยยังเผยถึงปัญหาสุขภาพหลังไม่สามารถอยู่ในอากาศเย็นได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดบวกกับมีภาวะเลือดข้นจนถึงขั้นเคยปากเบี้ยวมาแล้วค่ะพอแม่เข้าแอร์ปุ๊บความเย็นมันจะบังเกิดที่ปลายเท้าแล้วเสร็จแล้วก็จะลามขึ้นมาแล้วก็วิ่งขึ้นหัวใจมันก็จะเป็นชาเป็นตะคริวเลยถ้าเราไม่ตั้งสติปุ๊บปากเบี้ยวหนาวสั่นเลยมันสั่นเข้าไปในหัวใจเลยเพราะขึ้นหัวใจมันเริ่มแหละเริ่มตะคริวกินไปหาแล้วหมอเขาบอกแล้วเราอย่าเข้าแอร์ให้มันเย็นเกินไป
แต่โชคยังดีที่อาการดังกล่าวยังสามารถรักษาได้ส่วนเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงในวัย81ปีนั้นแม่ผ่องศรีแนะนำว่าควรกินอาหารแต่พอดีเพราะถ้าน้ำหนักมากหรือเป็นโรคอ้วนก็อาจจะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ค่ะถ้ามองจากภาพที่เห็นเมื่อกี้นะแปรู้สึกว่าแม่ผ่องเนี่ยยังมีพลานามัยที่ดูแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีหน้าตาที่สดชื่นเพราะฉะนั้นแปรเชื่อว่าแม่ผ่องจะยังคงอยู่กับพวกเราไปนานค่ะเอาล่ะแบบพามาต่อนะคะกับเรื่องราวความรักของเวียและเบลล่าจะบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาพาเบลล่าไปเจอกับคุณพ่อของเขาแล้วนะคะที่ขอนแก่นและคุณพ่อก็ปลื้มซะด้วยสิอุ๊ยก็ไม่รู้ว่าภาพที่เห็นนั้นโลเคชั่นที่ขอนแก่นหรือประเทศฟินแลนด์กันแน่นะคะเนี่ยก็แหมเฮียเวียสุกลวัฒน์เล่นแกรนด์โอเพนนิ่งควงหวานใจสาวเบลล่าราณีไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับคุณพ่อที่บ้านเกิดเป็นครั้งแรกหลังคบหากันมานาน8ปีงานเนี้ยแฟนๆก็เลยฟินหนักกว่าเดิมลุ้นอยากจะให้มีงานวิวาในเร็ววันทำเอาหนุ่มเบียร์รีบเบรกขอเวลาทำงานเก็บเงินอีกสัก2ปีแต่ทั้งเนี้ยก็แอบแย้มว่าทริปเปิดตัวว่าที่เจ้าสาวเนี่ยคุณพ่อออกปากชมว่าตนดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเมื่ออยู่กับนุ้งเบลอะค่ะคือคุณพ่อก็รู้ว่าแบบคุยกับน้องมาแบบนานแล้วแบบ7-8 ปีแล้วใช่ไหมเขาก็รู้ว่าเออใช่ได้เหมือนเราก็โตขึ้นด้วยเขาก็คือเขาเหมือนเราเป็นเด็กตลอดเวลาในสายตาพ่อกับแม่นะแต่เวลาที่เขาเห็นว่าเรามีอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็ดีใจอ่ะก็เออก็ดีแล้วก็ดูแลกันไปลูกเราเป็นผู้ชายก็ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยผมก็ตามวัยครับตามวัยจริงผมก็ไม่ได้แก่เนาะผมก็เพิ่งจะแบบเริ่มอายุ30นิดหน่อยๆอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยเราค่อนข้างมีความรับผิดชอบจะพยายามรับผิดชอบทุกอย่างให้มากขึ้นเขาเห็นแล้วเขาก็ดีใจครับที่ลูกชายดูแลตัวเองได้ดูแลคนอื่นได้บ้างความรักหวานชื่นแถมเรื่องงานก็หวานฉ่ำเพราะช่วงนี้มีงานคู่ติดต่อเข้ามาเยอะมากซึ่งหนุ่มเวียรีบดักคอว่าค่าตัวยังแยกคนละกระเป๋าต่างคนต่างเก็บอยู่นะจ๊ะตอนนี้ก็ต่างคนต่างเก็บนะคะต่างแต่ว่าต่อไปเกิดแต่งงงแต่งงานไปแล้วนี่แปลว่าเดาไม่ยากนะคะว่าใครจะได้ถือกระเป๋าเออพาไปต่อกับคุณพ่อคนนี้ค่ะภูริเนี่ยเขาก็มีลูกเนาะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มเข้าโรงเรียนทีนี้ช่วงนี้โอ้โหข่าวครูทำร้ายเด็กก็กระชอนขนาดนี้คนเป็นพ่อก็สะเทือนนะคะได้ข่าวมาว่าช่วงหลังนี้ก็หมั่นสังเกตลูกสาวอยู่ทีค่ะพอเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็สะเทือนใจแหละแล้วก็ดูคลิปตอนแรกก็โกรธนะแทนผู้ปกครองท่านอื่นเพราะถ้าใครไปทำกับลูกเราอย่างนี้เราก็รับไม่ได้เหมือนกันหัวอกคนเป็นพ่ออย่างภูริยังออกปากสะเทือนใจมากหลังได้เห็นคลิปครูทำร้ายนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งงานนี้ภูริยังเผยว่าหากลูกพ้นสายตาไปคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็ต้องมีความห่วงลูกเสมอแต่โรงเรียนที่ตนเลือกให้น้องริชาวัย4ขวบนั้นทางครอบครัวมั่นใจอยู่แล้วบวกกับความชอบในเรื่องของการเรียนการสอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องคอยพูดคุยใกล้ชิดกับลูกอยู่เสมอเพื่อสังเกตพฤติกรรมต่างๆค่ะมีลูกก็กังวลอยู่แล้วแหละเนาะเวลาที่ลูกไปโรงเรียนเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าลูกเราเนี่ย อยู่ยังไงที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือว่าเรากับลูกต้องใกล้ชิดกันต้องสังเกตลูกเราดีๆว่าเขามีอาการเป็นยังไงหลังจากกลับมาจากโรงเรียนความใกล้ชิดระหว่างเรากับคุณครูที่โรงเรียนก็ต้องมีการพูดคุยกันมีการทำความเข้าใจกันมีการเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนของลูกเราตลอดเวลาว่าเขาทำอะไรอยู่ก็มั่นใจในระดับหนึ่งเพราะเราก็ได้เลือกโรงเรียนที่เราคิดว่าเราทำการศึกษามาประมาณหนึ่งแล้วถึงแนวคิดวิธีการสอนของเด็กเลยว่าโรงเรียนนี้ไม่มีการบ้านไม่มีสอบในช่วงเด็กก็จะเป็นเรียนรู้ด้วยตัวเองฝึกให้เขาตั้งคำถามแล้วก็ไปฝึกให้เขาได้เข้าสังคมได้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับการเลี้ยงลูกตามแบบฉบับภูรินั้นพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับลูกในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงยึดมั่นในความดีและไม่เบียดเบียนใครค่ะสังคมมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วมันเปลี่ยนตลอดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเราต้องเปลี่ยนไปพร้อมๆกับสังคมแล้วเราก็ต้องสอนลูกเราให้รับกับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีก็ตามเรื่องความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเรื่องกระบวนการความคิดต่างๆที่มันแปลกแยกเหลือเกินเราก็ต้องเข้าใจลูกเราอะว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องสอนเขาว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเบียดเบียนคนอื่นอะไรที่มันส่งผลไม่ดีกับสังคมและตัวเขาในอนาคตเนี่ยก็ต้องพยายามบอกเขาว่าอันเนี้ยควรทำไม่ควรทำเพราะอะไรไม่ใช่ไปห้ามเขาโดยที่ไม่มีเหตุและผลนอกจากนี้ภูริยังบอกอีกว่าตนพยายามพาลูกไปหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอยู่บ่อย
เพื่อลูกจะได้เข้าใจชีวิตและเห็นภาพจริงมากกว่าการที่ฟังพ่อแม่พูดเพียงอย่างเดียวค่ะพาไปต่อกันทันทีกับเรื่องราวของเบนซ์ปุญญาพรค่ะคือเบนซ์เนี่ยเขาไปพักผ่อนที่ทะเลแล้วก็ไปอุ้มปลาปักเป้าขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปเล่นได้เรื่องค่ะเพราะว่าชาวเน็ตไม่โอเคออกมาขอโทษและย้ำชัดอีกครั้งว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆค่ะนักแสดงสาวเบนซ์ปุญญาพรที่เจอดราม่าทันทีที่สาวเบนซ์โพสต์คลิปกำลังจับปลาปักเป้าซึ่งชาวเน็ตเข้ามาตักเตือนว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะการอุ้มปลาปักเป้าลักษณะดังกล่าวจะทำให้ปลาอายุสั้นและอาจถึงตายได้ค่ะก็ขอโทษจริงๆเพราะเราแบบไม่รู้จริงๆค่ะแล้วก็เราจะทำอะไรต่อไปเนี่ยเบนก็คงจะระวังตัวแบบมากขึ้นแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นค่ะใช่แล้วก่อนหน้านี้ก็คือเพิ่งลงรูปที่จับปลาดาวไปทุกคนก็จะแบบยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดบอกว่าไม่ใช่ค่ะเบนอยากจะบอกให้ฟังว่าไอ้ที่จับไปเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีป้ายบอกแล้วชัดเจนว่าจับได้แต่อย่าแค่อย่ายกตัวน้องขึ้นมาแต่ที่ทำเอาสาวเบนเครียดหนักกว่าก็คือการโดนโรคจิตคุกคามทางโซเชียลขยันส่งข้อความลามกมาทาง Direct IG ถึงขั้นโพสต์ Twitter รูปเธอพร้อมข้อความทำนองอยากล่วงละเมิดทางเพศงานนี้สาวเบนก็ไม่ขอนิ่งเฉยเตรียมหอบหลักฐานเข้าแจ้งความเร็วๆนี้ค่ะเขาลุกล้ำเราเกินไปแล้วเหมือนเขาใช้รูปเราแล้วก็ในนั้นก็จะมีคำพูดจาแบบวิจารณ์แบบไม่ดีเลยอะแต่ละอันนะคะคือแบบเป็นพูดจาที่เป็นเหมือนแบบจะมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลาแล้วกลัวไหมว่าแบบเอ้ยวันหนึ่งเขาจะมาถึงตัวเราก็กลัวนะคะเพราะว่าเหมือนกับในนั้นอะในข้อความก็เขียนมาบอกเหมือนในลักษณะว่าเดี๋ยวจะตามถึงบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็กลัวเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็คือระวังตัวให้มากขึ้นการคุกคามทางเพศดังกล่าวสาวเบนยอมรับว่าส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะช่วงหลังปรับลุคมาเซ็กซี่มากขึ้นแต่ที่ทำก็เพราะอยากรับงานได้หลากหลายไม่ใช่แค่บทเรียบร้อยที่เป็นภาพจำของเธอมาตั้งแต่เข้าวงการค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีนึงกับรายการ Nine Entertain นะคะพรุ่งนี้ในเวลา 11:00 น.ขอบคุณชุดพิธีกรจาก C-Mode และเครื่องประดับจาก Pomelo สวัสดีค่ะ